สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2567หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมเวียดนามไป3-1เซตด้วยสกอร์25-22 25-17 19-25และเซตสุดท้าย25-15ทีมไทยก็คว้าแชมป์ซีวีลีกครับประจำปี2024สนาม2มาครองนะครับตัวผู้เล่นที่น่าจับตามองก็คือตัวรับอิสระหรือว่าลิโบโร่เขาผู้นั้นคือโคจิมะเมืองไทยหรือว่าน้องอิงนิชากรวันศุกร์นะครับซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีความสูง158ซมอายุ18ปีนะครับขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนวาทจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มแจ้งเกิดกับทีมชาติชุดยู20จากรายการ VTV ครับที่ประเทศเวียดนามและได้เซ็นสัญญากับสโมสรสุพรีมล่าสุดติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกรายการ CV League 2024มาฟังคอมเมนต์ของแฟนๆที่ได้ชมการเล่นของน้องอิงนิชากรวันศุกร์ลิฟไทยคนแรกที่แบบว่าพุ่งไปทั้งตัวแบบนี้ปิดตำนานก้งโค้งรับบอลวัยกำลังโตน้องกำลังกระหายอยากที่จะเล่นทำมันออกมาเต็มที่สมควรที่จะให้น้องมีเวทีในการที่จะได้เล่นแสดงออกได้ชัดเจนเท้าสปริงเคลื่อนไหวตลอดเวลาเก่งมากลิฟคนนี้แอคชั่นการรับบอลดีมากทายาทโคจิมะให้ร้อยไปเลยขุดเร็วประสบการณ์จะทำให้น้องเก่งขึ้นคือแบบว่าเขาดีนะวิ่งเข้ามาหาบอลตลอดเลยถึงจะรับบอลไม่ได้ก็อีกเรื่องแต่ว่าดีมากตื่นตัวขยันทุ่มเทตาจับต้องที่บอลมีความหวังแล้วรู้ไว้เฮ้ยอนาคตไปไกลแน่นอนทักษะดีมากขุดดีมากๆจริงๆถ้าน้องอยู่ถูกจุดไม่ว่าลูกจะยากแค่ไหนน้องสามารถขุดขึ้นมาได้สบายทุกครั้งที่น้องลงเล่นน้องตามขุดบอลดีมากเก่งอยากเห็นน้องติดทีมชาติชุดใหญ่อยากเห็นน้องไปรายการที่ใหญ่ๆกว่านี้น้องคือเลิศมากร่างทรงของโคจิมะเก่งมากทรงแบบนี้ระดับโลกมันต้องแบบนี้สิลิฟที่ตามหาขอให้น้องได้รับโอกาสเชื่อว่าน้องคงได้พัฒนาได้อีกนึกว่าโคจิมะมาเองต้องวนดูหลายรอบเลยดีใจมากมีแรงเชียร์ทีมไทยต่อแล้วชอบมากเลยที่ได้เห็นดาวรุ่งได้รับโอกาสในรายการนี้ลิฟที่จริงใจสุดยอดแจ้งเกิดได้แบบปังๆรักษาเนื้อรักษาตัว